ลองมาดูสวัสดีค่ะแมงมุมถึงจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ถ้าหากคุณโดนกัดเข้าไปนอกจากคุณจะไม่กลายร่างเป็นสไปเดอร์แมนแล้วคุณอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้นะแมงมุมที่มีพิษหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันดับที่12โฮโบสไปเดอร์หรือเรียกอีกชื่อคือแมงมุมเมาค้างการกัดและพิษของมันนั้นไม่ทำให้ถึงตายหรอกนะแต่ขอบอกว่าเจ็บมากๆผู้ที่โดนกัดจะมีอาการเหมือนเมาค้างและมักใช้เวลาในการรักษาหลายสัปดาห์เลยนะกว่าแผลจะหายแมงมุมเมาค้างนี้ดั้งเดิมอยู่ที่ทวีปยุโรปแต่ก็พบมันมีจำนวนมากอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเช่นกันอันดับที่11แมงมุมหมาป่าหรือ Wolf Spider แมงมุมสีน้ำตาลอ่อนถึงสีดำมักพบเห็นได้ทั่วไปตามทุ่งนาต่างๆเคลื่อนไหวได้รวดเร็ววิ่งไปมาได้ทั้งบนผิวน้ำและกอข้าวไม่ชอบสร้างใยดักเหยื่อแต่จะชอบซุ่มดักเหยื่อโดยการกระโดดกัดและปล่อยพิษที่ทำให้เกิดอาการคันปวดแสบปวดร้อนโดยพิษยังไม่รุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็ควรรีบไปรักษาโดยด่วนก่อนที่พิษจะลุกลามจนอันตรายมากกว่านี้อันดับที่10 Yellow Sack Spider เป็นแมงมุมที่มีพิษอันตรายที่พบได้ทั่วทุกมุมโลกเลย Yellow Sack Spider นี้เป็นแมงมุมที่มีพิษค่อนข้างรุนแรงโดยพิษมันจะค่อยๆทำลายเซลล์เนื้อเยื่อและระบบทางเดินอาหารแต่มักไม่ค่อยพบเคสที่กัดมนุษย์สักเท่าไรแต่ถ้าสัตว์หรือเหยื่อโดนกัดแล้วก็จะรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยทีเดียวนอกจากมันจะทิ้งรอยแผลไว้แล้วพิษของมันก็อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะแมงมุมชนิดนี้มีขนาดตัวราวๆ1/4นิ้วและมันก็มีสีทองเหลืองที่ยากต่อการจะสังเกตเห็นอันดับที่9 Camel Spider เป็นที่รู้จักกันในฐานะแมงมุมอูฐมันเป็นแมงมุมที่มีรูปร่างคล้ายกับแมงมุมผสมแมงป่องลำตัวมีขนาดใหญ่ถึง15เซนติเมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้มันยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแมงมุมอูฐถูกค้นพบในทะเลทรายในทวีปแอฟริกาเหนือและมันซ่อนตัวจากความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยการฝังตัวเองเข้ากับดินถึงมันจะเป็นแมงมุมไร้พิษแต่มันมีขากรรไกรที่ทรงพลังทำให้มีแรงกัดที่รุนแรงมากถึงแม้จะไม่มีพิษแต่แรงกัดของมันขนาดตัวที่ใหญ่จึงทำให้มันเป็นหนึ่งในแมงมุมที่น่ากลัวมากๆอันดับที่8เซงออร์นาเมนทอนทารันทูราคำว่าทารันทูราเป็นรากศัพท์มาจากภาษาสเปนที่แปลว่าเต้นเหมือนกับที่มันเคลื่อนไหวคุณจะจบด้วยการกระโดดไปทั่วหากโดนกัดโดยเจ้าตัวนี้มันทั้งใหญ่และเต็มไปด้วยขนนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผู้คนรู้สึกขยะแขยงเวลาเห็นมันการกัดของมันยังไม่มีรายงานว่าเคยมีคนตายแต่หากถูกมันกัดพิษจะมีผลต่อกล้ามเนื้อทำให้รู้สึกเจ็บบริเวณอกพิษของมันนั้นทำให้มีความเจ็บปวดที่รุนแรงและต้องรักษาทันทีอันดับที่7แมงมุมแม่ไม้แดงพบเห็นได้แถบฟลอริดาสหรัฐอเมริกานิสัยของมันไม่ค่อยดุร้ายสักเท่าไรแต่ถ้าโดนกัดเข้าแล้วก็มันจะปล่อยพิษที่สามารถทำให้คุณปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้วิงเวียนอาเจียนแต่ยากมากๆที่จะถึงขั้นเสียชีวิตยกเว้นในเด็กที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากโดนกัดต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนอันดับที่6 Mouse Spider ถึงแม้แมงมุมตัวนี้จะมีพิษร้ายแรงในเขี้ยวของมันแต่การกัดของมันไม่ได้ปล่อยพิษแก่เหยื่อแต่อย่างใด The Mouse Spider นั้นมีความอันตรายน้อยกว่าหากเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆที่กัดแล้วต้องได้รับการรักษาโดยส่วนใหญ่แมงมุมตัวนี้เป็นที่สังเกตได้ง่ายจากลักษณะของมันที่มันถูกเรียกว่า The Mouse Spider เพราะมันมีท้องที่ใหญ่มาก
หากเพื่อนๆไม่อยากโดนกัดถ้าเจอตัวลักษณะแบบนี้อย่าเอามือไปแย่มันเชียวนะอันดับที่5แมงมุมแม่ไม้ดำมันคือแมงมุมที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกที่ใครๆคงเคยได้ยินชื่อมักพบในทวีปอเมริกามันจะอาศัยอยู่ตามหน้าต่างโรงรถห้องน้ำในบ้านที่มีใยแมงมุมเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายกาจอันตรายมากๆมันสามารถทำให้คนที่โดนกัดเจ็บแสบมีอาการคลื่นไส้และปวดช่องท้องหากรุนแรงอาจเป็นอัมพาตหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใครอยากไปเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในอเมริกาต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะคะอันดับที่4แมงมุมแม่ไม้น้ำตาลแมงมุมแม่ไม้อีกชนิดที่พบเห็นได้ทั่วทุกมุมโลกหากโดนพิษของมันเข้าไปจะเริ่มทำลายระบบประสาทและเนื้อเยื่อมีพิษที่รุนแรงกว่าเป็น2เท่าของแมงมุมแม่ไม้ดำแต่พิษนี้จะไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายทำให้รักษาหายยากกว่าในไทยเริ่มพบมีการระบาดในแถบลุ่มแม่น้ำภาคกลางหากใครเจอแมงมุมลักษณะอย่างนี้ควรออกห่างๆนะคะอันดับที่3 Barracuda Spider เป็นแมงมุมที่อันตรายที่สุดในโลกตัวนึงรูปร่างคล้ายไวโอลินมันเป็นแมงมุมที่ขี้อายจะไม่สูงสิงหรืออยู่ใกล้กับมนุษย์โดยมันมักจะหลบตามซอกหลืบแมงมุมชนิดนี้สามารถพบได้ทั่วโลกในเขตร้อนมันขึ้นชื่อติดอันดับ1ใน3แมงมุมที่มีพิษร้ายที่สุดถ้าโดนมันกัดเข้าแล้วก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหนาวสั่นพิษจะคอยทำลายผิวหนังเนื้อเยื่อของคุณอาจมีไข้ขึ้นทำลายระบบไหลเวียนเลือดบางรายถึงท่านต้องตัดแขนตัดขาหรือหากเด็กโดนกัดแล้วไม่รีบรักษามีสิทธิ์ถึงท่านเสียชีวิตได้เลยอันดับที่2ซิดนีย์ฟันนีลเว็บแมงมุมตัวดำเมี่ยมราวกับของเล่นนี้เชื่อไหมว่าเคยมีเด็กไทยเกือบเสียชีวิตจากพิษของแมงมุมชนิดนี้มาแล้วนะซึ่งเป็นเคสที่โด่งดังจนเป็นข่าวช่วงนึงเลยทีเดียวแต่หากคุณโดนกัดก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะในปี1981ได้มีการค้นพบยารักษาพิษของแมงมุมชนิดนี้แล้วเพียงแค่คุณต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหลังจากที่โดนมันกัดไม่เช่นนั้นหากไม่รีบรักษาภายใน 1-5 ชั่วโมงพิษจะลุกลามทำลายเซลล์ประสาทสมองถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวอันดับที่1 Brazilian Wandering Spider หรือที่รู้จักกันในนามแมงมุมกล้วยเป็นแมงมุมเจ้าของสถิติโลกที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกมันถูกพบในประเทศบราซิลโดยนิสัยของมันแล้วมันชอบแอบอยู่ตามรองเท้าตู้เสื้อผ้าแม้กระทั่งในรถยนต์พิษของมันถ้าโดนกัดนอกจากจะทำให้เจ็บปวดอย่างมากแล้วเหยื่อจะเกิดอาการปวดท้องอย่างหนักไข้ขึ้นสูงตาพร่าชักพิษของมันนั้นมีความรุนแรงกว่าพิษของแมงมุมแม่ไม้ดำถึง20เท่ามันจะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะบางรายอาจจะมีกล้ามเนื้อชาทำลายระบบประสาทถ้าไม่รีบพบแพทย์โดยด่วนที่สุดคุณก็มีสิทธิ์เสียชีวิตได้เลยจึงไม่แปลกใจเลยที่ถูกจัดให้เป็นแมงมุมที่มีพิษที่สุดในโลกเป็นยังไงบ้างคะแมงมุมที่มีพิษที่เรานำมาฝากกันเพื่อนๆถ้าถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ